สำหรับโกอุ้มแฟนบอลก็น่าจะใกล้หายคิดถึงกันแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับข่าวดีว่าเจ้าตัวเตรียมกลับคืนสู่สนามอีกครั้งในศึกไทยดาร์บี้ที่จะพบกับซัปโปโรในวันศุกร์ที่16เมษายนเวลา 17:00 นที่จะถึงนี้นะฮะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกุนซืออังเก้ปอสเตโกคูว่าจะให้ลงสนามได้หรือไม่ทางด้านเจ้าตัวเองก็เผยนะครับว่าสภาพร่างกายในตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับบอสว่าจะตัดสินใจให้ลงสนามได้ในตอนไหนแต่สำหรับเจ้าตัวแล้วก็พร้อมถ้าหากว่าโค้ชต้องการที่จะใช้งานนะครับการรอคอยเจ้าตัวกลับมาแน่นอนว่าคงไม่ใช่แค่แฟนบอลชาวไทยเท่านั้นแฟนบอลญี่ปุ่นเองก็รอคอยเจ้าตัวกลับมาเหมือนกันเพราะดูมารินอสช่วงนี้เกมบุกดูเหมือนจะทื่อๆไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าแฟนบอลชาวญี่ปุ่นพวกเขาจะพูดถึงโกอุ้มของเรายังไงกันบ้างไปติดตามกันนะครับถ้าหากว่าดูฟอร์มของทาคาโน่ในวันนี้เห็นได้เลยว่าบอสก็ยังคงน่าจะใช้งานธีรธรคอมเมนต์ต่อมานะครับระหว่างชนาธิปกับธีรธรเรามาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะหวังว่าธีรธรจะกลับมาในเกมนี้นะเพื่อที่จะได้จัดการในเจ้านาคอสชนาธิปนาคอสที่ว่านี้คือตัวละครในเกม ROV นะครับเป็นตัวที่มีความพริ้วมากไว้ล้วงเข้าฟันแย่งบัฟป่วนปลาแย่งฟาร์มอะไรพวกนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ถัดมานะครับการจ่ายบอลในตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีนั่นจึงยากที่จะเข้าทำประตูมันไม่สามารถสร้างความอันตรายกับคู่ต่อสู้ได้มากนักถ้าหากว่าธีรธรแทนทาคาโนะผมคิดว่ามันน่าจะโจมตีได้มากกว่านี้นะคอมเมนต์ถัดมานะครับคุณภาพในการโจมตีของเรามันค่อนข้างอ่อนแอธีรธรใกล้ที่จะกลับมาเร็วๆนี้หวังว่าเขาจะดีขึ้นไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับถ้าหากว่าทาคาโนะมีเทคนิคความสามารถเหมือนกับธีรธรผมคิดว่าเขาก็คงจะติดทีมชาติไปแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับตอนนี้ทาคาโนะเล่นไม่ดีเลยการคอสบอลแทบไม่รู้สึกว่าสร้างประโยชน์อะไรได้ทำผิดพลาดแบบเด็กๆเกมต่อไปคงต้องใช้งานธีรธรคอมเมนต์ถัดมานะครับทาคาโนะคงทำได้แค่การวางบอลยาวผมคิดว่ามันง่ายเกินไปในการที่คู่ต่อสู้จะจัดการธีรธรช่วยกลับมาโดยเร็วนะคอมเมนต์ที่8นะครับดูจากฟอร์มของทีมในตอนนี้ผมคิดว่าเราคงต้องการธีรธรคอมเมนต์ที่9นะครับธีรธรช่วยกลับมาก่อนได้ไหมไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับผมว่าเราควรที่จะเสริมแบ็คซ้ายในตอนนี้นะธีรธรเองก็ฟอร์มไม่ค่อยดีส่วนทาคาโนะก็ไม่ใช่ระดับเจนึงคอมเมนต์ต่อมานะครับการจ่ายบอลของทาคาโนะมันไม่ค่อยแม่นยำเลยไม่สามารถสร้างประโยชน์เขาอาจจะต้องสูญเสียตำแหน่งหากว่าธีรธรกลับมาคอมเมนต์ถัดมานะครับทาคาโนะฟอร์มไม่ดีแน่นอนว่าธีรธรกลับมาก็คงจะแย่งตำแหน่งตัวจริงไปเช่นเคยส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเมื่อมารินอสไม่มีธีรธรในตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวเลือกอย่างทาคาโนะจากที่ดูรู้สึกว่าน่าเบื่อไปหน่อยนะคอมเมนต์ถัดมานะครับการเจาะแบบทะลวงแทงตามช่องหรือแม้แต่การวางบอลยาวมันดูน้อยลงไปมากในการที่จะสร้างความกดดันให้กับคู่ต่อสู้เมื่อมันขาดธีรธรไปไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับธีรธรกับมาร์กอสได้โปรดกลับมาโดยเร็วที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับเกมก่อนผมหวังว่าธีรธรจะกลับมาแต่ก็ยังไม่เห็นเฮ้ยคอมเมนต์ถัดมานะครับมาร์กอสและธีรธรน่าจะกลับมาในเกมที่เราพบกับซัปโปโรนะคอมเมนต์ที่18นะครับธีรธรก็คงจะกลับมาในเกมสัปดาห์นี้และผมคิดว่าน่าจะถูกส่งลงเป็นตัวจริงโดยทันทีหลังจากที่กลับมานะคอมเมนต์ที่19นะครับในที่สุดบุญจังก็จะกลับมาแล้วเรากำลังรอคอยอยู่นะไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับการไม่มีธีรธรและมาร์กอสมันส่งผลใหญ่โตมากคอมเมนต์ต่อมานะครับในตอนนี้ไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือแม้แต่ผู้จัดการทีมผมคิดว่าพวกเขาต้องทำงานให้หนักกว่าประเทศเพื่อนบ้านของพวกเขาเองต
ตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกได้แต่ผมก็อยากจะให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะคอมเมนต์ถัดมานะครับผมอยากจะเห็นญี่ปุ่นอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยสักครั้งส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับเมื่อปีก่อนบุญจังได้รับบาดเจ็บเย็บที่หลังเท้าไป8เข็มจากนั้นเขาถูกส่งลงสนามถูกลูคัสเล่นงานจนเป็นบ่อน้ำมันถ้าหากเขาเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บผมก็ยังไม่อยากเห็นเขาลงเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นเกมผมคิดว่าเขาห่างหายจากเกมไปนานน่าจะให้ทำความคุ้นเคยกับเกมในช่วงครึ่งหลังมากกว่าและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าโกอุ้มเตรียมที่จะคืนสู่สนามหลังต้องพักรักษาการบาดเจ็บไปนานนับเดือนก็แน่นอนว่าทั้งแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลญี่ปุ่นต่างก็รอเจ้าตัวกลับมาโดยเร็วเพื่อที่จะได้มาช่วยทีมนะครับโดยในเกมต่อไปโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเตรียมบุกไปทำศึกสงกรานต์ไทยดามิแมสกับคอนซาโดเลซัปโปโรในวันศุกร์ที่16เมษายนเวลา17นาฬิกาซึ่งเกมนี้จะถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ต YouTube Channel แฟนบอลก็รอเชียร์ให้กำลังใจนักเตะไทยของเราทั้ง2คนกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ